สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราก็อยู่กับมิกเซอร์ค่ะตัวนี้มิกเซอร์จากแม็กกี้นะคะรุ่น DFX6 ค่ะเป็นรุ่นขนาดรุ่นเขาเรียกว่าชาแนลน้อยๆรุ่นเล็กๆเครื่องเล็กๆมีเอฟเฟกต์ในตัวแล้วก็เป็นรูปแบบของสไลด์ค่ะโดยปกติแล้วทางร้านเราขายแม็กกี้เนี่ยเราจะขายเป็นมิกเซอร์ที่เป็นลูกบิดซะมากกว่าใช่ไหมคะเวลาเจอลูกบิดก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่แบบเล็กๆจนถึงรุ่นประมาณสัก12ช่องพอเกินกว่านั้นก็จะเป็นสไลด์แต่ว่ารุ่นเนี้ยเริ่มต้นมันก็คือเป็นดีไซน์แบบสไลด์เลยตั้งแต่รุ่นที่เป็นชาแนลน้อยๆนะคะ DFX6 แม็กกี้จากทางอเมริกาตัวเครื่องของเขาตัวนี้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนอื่นเลยว่าตัวนี้ลดราคาพิเศษนิดหน่อยเพราะว่ามีการขนส่งแล้วตรงนี้มันแตกนิดนึงตรงมุมขวาล่างนะคะให้ดูตำหนิเลยตรงนี้นะคะตัวนี้เท่านั้นนะจากคลิปนี้ก็จะเป็นราคานี้นะคะราคาที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะสำหรับตัวนี้เราทำการเช็คทดสอบมาให้หมดแล้วนะคะเป็นรุ่นที่มีเอฟเฟกต์ในตัวทั้งหมด16ชนิดค่ะสามารถที่จะเปิดเอาเอฟเฟกต์เข้ามาผสมในเสียงได้ทันทีแบบนี้นะคะใครกำลังหามิกเซอร์สักตัวหนึ่งที่เอาไปใช้งานแบบง่ายๆสะดวกสบายมีเอฟเฟกต์พร้อมใช้งานตัวเดียวจบพกง่ายๆนะคะขนาดไม่ใหญ่มากตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับมิกเซอร์ DFX6 จากทางแม็กกี้ค่ะตัวเครื่องของเขามี input นะคะเป็น mic XLR ทั้งหมด4ช่องนะคะ4ช่อง mic input ตอนนี้เราเสียบที่ช่อง mic 2อยู่และตัวเครื่องนี้สามารถเสียบในรูปแบบที่เป็นแจ็คนะคะ input ได้อีกตั้งแต่ช่อง1แถวบนนะคะแถวบนนะเป็น input แบบ mono เข้ามาเป็น line in ที่แถวบนส่วนแถวล่างจะเป็น insert ค่ะ insert นะส่วนถ้าเกิดจะเสียบในรูปแบบให้เป็นคู่ๆเป็นระบบสเตอริโอให้มาเสียบที่ช่องนี้ค่ะ3 4เราจะเห็นว่าด้านบนของเขาจะเขียนว่า3และ4อันนี้ก็5และ6นะคะอันนี้จะเป็นช่องในรูปแบบเป็นคู่ค่ะสเตอริโอซ้ายขวาซ้ายขวานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสไลด์ตรงนี้ค่ะนี่คือ3 4นี่คือ5 6แต่ละ channel input สามารถที่จะกดนิ้วปิดเสียงได้ทันทีนะคะของใครของมันเลยอิสระรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับเอฟเฟคเข้ามาแล้วเราต้องการที่จะปิดเสียงเอฟเฟคแต่ว่าเลื่อนสไลด์ตรงนี้เราไม่ต้องการจะปรับแต่งคือกะไว้ประมาณนี้แล้วเราใช้วิธีการกดมิ้วที่สไลด์ที่เป็นการปล่อยเอฟเฟคของในเครื่องออกมาด้วยการกดปิดค่ะแค่นี้มันก็จะปิดเสียงเอฟเฟกต์ที่อยู่ในเครื่องไม่ให้มาผสมในเสียงให้เราพูดหรือเราใช้งานทางอินพุตของตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะคะอยากจะเอาออกมาใช้ก็เปิดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถต่อลำโพงได้แบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแจ็ค XLR นะคะก็คือคู่บนมันอาจจะถูกบังไม่เห็นอยู่นะคะอันนี้เป็นแจ็คที่เสียบเอาท์พุตเป็นแบบ XLR และคู่ที่เป็นสายสีน้ำเงินอันนี้คือเป็นการเสียบใช้งานเป็นแบบแจ็คโฟนค่ะเราสามารถใช้ลำโพงตรงนี้ได้เลยนะคะ2คู่ต่อกันออกไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มีกราฟิก EQ 5แบนด์นะคะอยู่ตรงตำแหน่งนี้และมีปุ่มบายพาสที่สามารถปิดการทำงานของ EQ ที่เราปรับอยู่ตรงนี้ปิดได้ด้วยนะคะหรืออยากจะเปิดก็กดเปิดออกมาเหมือนได้ยินเสียงใช่ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงอาร์เทเห็นไหมคะนี่แบบปิดแล้วก็เปิดออกมานะคะแบบนี้แล้วก็รวมถึงยังคงมีปุ่มที่กดแล้วจ่ายไฟเลี้ยง48โวลต์นะคะไปใช้งานกับไมค์คอนเดนเซอร์หรือก็คือปุ่มแฟนทอมพาวเวอร์อยู่ตรงตำแหน่งนี้ค่ะกดปุ๊บมันจะจ่ายไฟเลี้ยงไปที่ XLR ทั้ง4ไมค์นี้นะคะถ้าไม่ใช้งานปิดนะมันจะไม่จ่ายไฟไปที่ช่องไมค์ค่ะแล้วมีช่องที่เขาเรียกว่าเสียบช่อง input เป็นแบบRCA หัวเล็กอยู่ที่ตำแหน่งนี้ค่ะเป็น input คือจากเครื่องเล่น CD จากเทปจากออกจากมือถืออะค่ะเสียออกจากก้นมือถือมาเข้า input ตรงนี้ได้ก็มาเลื่อนสไลด์ในการเปิดเสียงจากตรงนี้เราเสียบให้ดูแล้วกันว่าถ้าเราต้องการเสียบโดยปกติคนเราเดี๋ยวนี้เราชอบเปิดเพลงจากมือถือใช่ไหมเราก็ต่อสัญญาณออกมาเรามาต่อเข้าตรงนี้ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะดึงสายมาก่อนก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจากเครื่องเล่น CD แต่ถ้าเราจะใช้เป็นพวกจากมือถือต่อ ออก out มาเข้า input ตรงนี้ก็ได้เลยแล้วก็รันสไลด์นี่ขึ้นค่ะนะคะนี่คือการเสียบออกอินเข้ามาจาก CD เทปหรือมือถือเล่นเข้ามาได้ค่ะรวมถึงตัวนี้นะคะสามารถใช้งานแบบง่ายๆแล้วมี EQ แยกต่างหากเป็น2แบนด์สูงต่ำอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะส่วนตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีเอฟเฟคในตัวนะคะถึงจะมีเอฟเฟคนะเราก็ยังที่จะสามารถปรับขึ้นมามีเอฟเฟคในตัวนะคะสามารถปรับให้เข้มข้นได้ขึ้นมาอีกนะเราปรับประมาณนี้นะคะเราอยากจะเอาเอฟเฟกต์นอกมาต่อก็ได้เช่นเรามีเอฟเฟกต์ดีๆเพิ่มเติมอยากได้เสียงที่มันหนายิ่งกว่าเอฟเฟกต์ที่อยู่ในมิกเซอร์เอาเอฟเฟกต์นอกมาต่อได้อย่างเช่นทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ข้างนอกมาต่อที่ช่องออกเซนออกรีเทิร์นได้เลยค่ะเราเอาสายตรงนี้ออกก่อนนะคะเครื่องเล่นซีดี
ซึ่งออกเซนกับออกรีเทิร์นของเขาก็จะมีออกรีเทิร์น2คู่มันเป็นระบบคู่นะคือซ้ายขวาก็คือคู่ที่1คู่ที่2ออกเซนก็มี2รูค่ะก็คือออกเซน1ออกเซน2นะคะรวมถึงรูข้างล่างอันเนี้ยเป็นรูเสียบฟุตสวิตที่เหยียบเท้าอะค่ะเวลาเราต้องการที่จะกดปิดเปิดเอฟเฟกต์จากการกดที่เท้าก็เอาฟุตมาเสียบตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่เสียบต่ออะไรก็กดปิดที่ปุ่มมิวนี้ค่ะมันก็จะปิดเอฟเฟกต์ข้างในได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วก็รูเสียบที่เหลือนั่นก็คือรูเสียบโฟนค่ะก็คือหูฟังหูฟังอันนี้จะเป็นรูปแบบของแจ็คโฟนขนาดใหญ่นะคะใครใช้หูฟังที่เป็นแจ็ครู 3.5 ใช่ไหมหัว 3.5ก็มาหาหัวแปรงแล้วก็มาเสียบใช้กับหูฟังโฟนได้โฟนก็จะใช้โวลูมนะคะตัวนี้เป็นลูกบิดนะคะนี่คือลูกบิดหูฟังค่ะโอเคเนี่ยอธิบายการใช้งานรวมๆก็ประมาณนี้แล้วค่ะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะสำหรับตัวนี้อย่าลืมนะคะลดราคาพิเศษอันเนื่องมาจากตรงนี้ค่ะมันมีรอยตำหนิตรงนี้นะใครไม่ได้สนใจความสวยงามติดไว้อย่างนี้เอาคุณภาพเสียงเอาแบรนด์ยี่ห้อแม็กกี้ของทางอเมริกานะคะติดต่อมาได้เลยตัวนี้พร้อมใช้งานคุณภาพเสียงดีๆนะคะใช้งานง่ายๆเอฟเฟกต์ในตัวค่ะก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนะคะวันนี้เราจบรีวิวกันเท่านี้เลยนะคะสำหรับมิกเซอร์แม็กกี้ค่ะ DFX6 รุ่นเล็กๆแบบสไลด์เอฟเฟกต์16ช่องนะคะเอฟเฟกต์16เบอร์มีกราฟิก EQ ให้ใช้งานต่อลำโพงได้2คู่ใช้งานกันแบบสะดวกๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ